สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า63ครับวันนี้ผมจะพาท่านมารู้จักกับไม้ประดับชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าต้นคริสต์มาสนะครับสาเหตุที่เรียกชื่อนี้ก็คือเขาจะออกดอกแล้วก็มีใบประดับสีแดงขึ้นมานะครับในช่วงตุลาถึงมีนาคมนะครับแล้วก็เขาก็จะนิยมเอาไปประดับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับจึงเรียกต้นคริสต์มาสนะครับจริงๆแล้วต้นคริสต์มาสนี้จะเป็นมีชื่อว่าพอยเซตเทียนะครับจะเป็นพืชตระกูลระหว่างโกสนกับโพยเซียนนะครับจากข้อมูลที่ได้มาตรงนี้แดงๆนี่ก็จะเป็นใบประดับนะครับก็มีดอกก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับแต่ที่เด่นก็เขาก็คือว่าใบนี่แหละครับสีแดงบางท่านก็เข้าใจว่าเอาไปปลูกแล้วมันจะตายนะครับจริงๆก็ไม่ตายง่ายนะครับคือว่าแค่ว่าช่วงที่ผ่านช่วงหนาวไปแล้วเขาจะไม่เป็นสีแดงแค่นั้นเองครับเขาจะเป็นสีเขียวปกตินะครับผมว่าดูลำต้นลักษณะก็เหมือนมันสับปะหลังนี่แหละครับใบก็ช่วงนี้ก็เข้าหนาวแล้วครับที่เขาทำเยอะๆนี่ครับก็เป็นอยู่ที่ภูเรือนะครับส่วนถ้าเอาไปปลูกต่างถิ่นนะครับที่ไม่ใช่ภูเรือนี่ก็อย่าไปปลูกที่แดดจัดกลางแจ้งแบบกลางแจ้งจริงๆนะมันจะออกใบจะไม่แดงนะครับเราต้องไว้ร่มหลับไหลบ้างนะครับเพราะว่าเขาจะปรับตัวอยู่กับความหนาวนะครับมาจากแหล่งที่อากาศเย็นนะครับชมความสวยงามนะครับแดงแจ๋เลยท่านใดจะไว้ตกแต่งช่วงเทศกาลก็แนะนำนะครับต้นคริสต์มาสนี่ไม่ผิดหวังเรื่องความสวยงามนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ